ื่อจ้องเฟินกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการสื่อจ้องเฟินรายการที่จะมาเปิดประวัติสุดเอ็กซ์คลูซีฟของดาราสุดชีพที่จะทำให้คุณต้องซีไปพร้อมๆกันวันนี้แอดจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับหนุ่มหล่อลุคสุดครูที่ยิ้มปุ๊บตาเป็นประกายเลยทีเดียวไว้เท่ไม่เบาเลยหนุ่มคนนี้หนุ่มคนนั้นก็คือหนุ่มแม็กซ์สลันนั่นเองบอกไว้เลยว่านอกจากความหล่อที่เท่แล้วในพาร์ทมุมน่ารักของเขาก็ตะมุตะมิมากปาดหน้าผลงานกับบทเฮียอี้ในซีรีส์นิ่งเฮียก็หาว่าซื่อคิวตี้พายรีไปหมัดมาก็กระแสแรงดังไกลไปทั่วโลกแล้วจะรุ่งเปรี้ยงปังสุดตาชยังไงนั้นเรามาดูประวัติคิ้วๆของหนุ่มน้อยคนนี้กันเลยดีกว่าค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะแม็กกรทัศน์รุจิรัตนาวรพันธ์เกิดเมื่อวันที่25ตุลาคมพ.ศ. 2536ส่วนสูง183ซม.น้ำหนัก70กก.จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีหนุ่มวิศวะของเราทั้งหล่อทั้งครบเครื่องจริงๆหนุ่มแม็กมักใช้เวลาว่างกับการเล่นกีฬาฟิตเนสเวคบอร์ดมีหน้าล่ะทำไมหุ่นถึงครบเครื่องได้ขนาดนี้ด้านนิสัยส่วนตัวเป็นคนดีเจ้าตัวบอกว่านิยามของการเป็นคนดีคือผมเองก็คือมีน้ำใจกับคนรอบข้างเห็นใครต้องการความช่วยเหลือยินดีที่จะช่วยเสมอความใฝ่ฝันของแม็กคืออยากปีนภูเขาเอเวอเรสต์สักครั้งในชีวิตแม็กให้เหตุผลว่าที่อยากไปเพราะมันคงท้าทายดีและเอามาอวดคนอื่นได้ด้วยและหนุ่มแม็กก็ยังมีสิ่งที่อยากบอกแฟนๆทุกคนว่ารักและขอบคุณทุกๆคนมากทุกๆคนทำให้ผมมีกำลังใจและเป็นแรงผลักดันให้ทำสิ่งดีๆต่อไปทั้งน่ารักและยังเป็นห่วงคนอื่นเสมอจะให้ไม่รักได้ยังไงล่ะหนุ่มแม็กโดยหนุ่มแม็กได้เข้าวงการบันเทิงจากผลงานการเดินแบบและถ่ายแบบนิตยสารซึ่งหลายๆคนจะรู้จักหนุ่มแม็กในบทบาทของดิวที่แม็กแสดงในซีรีส์เรื่อง Why Are You The Series พอรักใช่เปล่านอกเหนือจากนี้ก็ยังมีผลงานการแสดงอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Why Destiny หรือเป็นที่พรหมลิขิต Close Friend โคตรแฟนตอนเผลอหรือตั้งใจและล่าสุดอย่างนิ่งเฮียก็หาว่าซื่อหนุ่มแม็กรับบทบาทเป็นเฮียอี้พยัคฆ์ฉัตรเดชาเฉินโดยเฮียอี้นั้นเป็นเพื่อนรักของเฮียเหลียนมีคาแรคเตอร์ที่เย็นชาขี้หงุดหงิดขี้หึงหวงเป็นที่หนึ่งแต่เมื่อเฮียอี้รู้ใจตัวเองบอกเลยว่าเปลี่ยนเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันเป็นคนละมุนขึ้นมาทันทีเรียกว่าบทบาทของเฮียอี้ที่หนุ่มแม็กแสดงเป็นหนึ่งในบทบาทที่หล่อลุคแฟชั่นคือเท่กล้าวใจมากแถมหนุ่มแม็กยังแสดงบทบาทออกมาได้ดีมากอย่างในฉากที่ดุเพราะหึงหวงคนเดียวคือมีความเรียวมากดูดุโหดจริงๆขอปรบมือให้กับการแสดงของหนุ่มแม็กเลยค่ะคนเดียวก็รู้ปะว่าเฮียไม่ชอบคนโกหกเดี๋ยวอย่าโกหกเฮียดิและอีกหนึ่งความสามารถพิเศษของหนุ่มแม็กก็คือเป็นพิธีกรรายการดูมันดิบอกได้เลยว่าทักษะการพูดของหนุ่มแม็กทั้งเร้าใจทั้งน่ารักมากๆใครที่อยากติดตามผลงานในบทบาทของพิธีกรสามารถติดตามได้ทางช่อง YouTube ดูมันดิทีวีได้เลยและสำหรับใครที่หลงในความน่ารักของหนุ่มแม็กก็อย่าลืมไปกดติดตามให้กำลังใจหนุ่มแม็กกันในทาง IG นี้ได้เลยนะก่อนจากกันแอดก็ขอคอนเฟิร์มกับหล่อๆ FC ว่าหนุ่มคนนี้ก็ยังไม่มีใครจับจองหัวใจอยู่อีกไกลถ้าใครอยากจะจับจองหัวใจของหนุ่มแม็กก็ยืนให้พร้อมแล้วต่อแถวกันเข้ามาได้เลยOpen up the safe, bitches got a lot to say. To see any face, that'll put you in your place. Seven letters on the plate, fuck you when I break. Bitch. I got cars. Mirror, standing on the wall, please try to make me the coolest kid of them all. This girl with the hair, better beware, cause everywhere she be, I'ma be there loud. Hello, my name is Susie, that's Susie with the Z. All our childhood friends, and it went like this, say. And it went like this, say. And it went like this, say.เป็นยังไงบ้างชอบกันหรือเปล่าถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะหรือว่าใครมีศิลปินในดวงใจที่อยากจะเป่าประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะเราอ่านอยู่นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสื่อจ้องเฟิ่น